ือกคณะที่ใช่ผูกใจกับหลักสูตรที่ชอบตอบโจทย์อาชีพที่ใฝ่ฝันมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำหรับหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์สำหรับหลักสูตรของเราอยู่ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ2คณะด้วยกันค่ะนั่นคือคณะครุศาสตร์กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตซึ่งการศึกษาของเรานะคะการเรียนระยะเวลาการเรียนการสอนของเราอยู่5ปีค่ะและแน่นอนค่ะเมื่อเราสำเร็จการศึกษาเราออกไปเป็นที่เกี่ยวข้องกับวิชาฟิสิกส์ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยนักวิชาการนักประดิษฐ์สื่อสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นต้นค่ะสำหรับปรัชญาของหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์คือสร้างครูที่มีความรู้ในศาสตร์ฟิสิกส์พัฒนางานวิจัยคุณธรรมจริยธรรมของความเป็นครูบูรณาการศาสตร์การสอนกับเนื้อหาฟิสิกส์มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้รวมถึงการสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับทางด้านการสอนนอกจากนี้นะคะหลักสูตรของเรายังมีการพัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียนการสอนอยู่ตลอดเพราะเรามีอาจารย์ที่มีคุณภาพมีความรู้ความสามารถที่สูงนี่แหละค่ะคือหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตค่ะ